คลิปนี้นะครับจะบอกวิธีการออกแบบโลโก้ง่ายๆภายใน5นาทีนะครับเพื่อนๆสามารถทำตามได้เลยนะครับสวัสดีครับผมบุญแต่งสอนแต่งภาพนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตนะครับในการออกแบบโลโก้แบบง่ายๆนะครับภายใน5นาทีนะครับในการออกแบบโลโก้นะครับซึ่งโลโก้ที่ใช้ในการออกแบบครั้งนี้นะครับเป็นเว็บฟรีนะครับเป็นชื่อว่าเว็บโลโก้ Maker นะครับซึ่งสามารถเข้าไปตามลิงก์ที่ใต้คอมเมนต์คลิปวิดีโอของผมได้เลยนะครับผมจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะครับเพื่อนๆสามารถเข้าไปเอาได้เลยนะฮะขั้นตอนแรกนะครับให้เพื่อนๆนะครับไปเว็บไซต์นี้นะครับlogomaker.thehost.com นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้นะครับลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับซึ่งเพื่อนๆสามารถไปคลิกได้เลยนะครับในลิงก์นี้นะฮะเมื่อเข้ามาในหน้านี้นะครับมันจะมีหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับเขาจะมีโลโก้ที่เขาดีไซน์ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับแต่ว่าเราอยากได้โลโก้ใหม่ใช่ไหมฮะเราสามารถไปตรงนี้ได้เลยนะครับนี่นะครับไปตรงนี้ได้เลยแล้วก็คลิกคำว่า new นะครับตรงนี้คลิก1ทีนะครับนี่คำว่า new เราคลิก1ที new ปุ๊บมาคลิก1ทีปุ๊บเขาจะถามว่า are you sure you want to add your current drawing นะครับแล้วก็กด yes นะครับอันนี้กด yes ปุ๊บนี่เมื่อ yes เสร็จแล้วมันจะเจอหน้าเปล่าๆอย่างนี้นะครับมันจะเจอหน้าเปล่าๆอย่างนี้หน้ากระดาษสีขาวๆนะครับอันนี้คือเป็นหน้ากระดาษเปล่าๆมันจะมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับนี่มันจะมีทางซ้ายนะครับเป็นเครื่องมือที่เป็นลักษณะของเรียกว่าเขียนข้อความใส่ซิมโบลใส่เชฟนะครับแล้วก็มี business card แล้วก็มีอัปโหลด image นะฮะซึ่งเราสามารถใช้อันแรกก่อนเลยนะครับผมอาจจะใช้คำว่า add symbol ก่อนเลยนะครับตัวนี้ add symbol ตัวนี้นะครับผมสามารถใช้ก่อนเลยปุ๊บ1ทีกดปุ๊บเมื่อรอมันแป๊บนึงนะครับมันจะขึ้นหน้าตาให้เราเลือกซิมโบลนะฮะเราก็เลือกเลยว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นแบบตัวไหนนะครับซึ่งสมมติผมเบื่อเรื่องถ่ายภาพแล้วผมอยากจะทำธุรกิจเกี่ยวกับทำสวนเรื่องสุขภาพนะผมเป็นการ์เด้นละกันผมก็คลิกการ์เด้นนี้ก่อนปุ๊บนี่ดีไหมการ์เด้นการ์เด้นปุ๊บนี่นะครับผมอยากจะขายต้นไม้ผมก็เลือกการ์เด้นปุ๊บผมเลือกตัวนี้เลยละกันกระบองเพชรช่วงนี้กำลังฮิตหน่อยนะครับแคคตัสนะครับคลิก1ทีปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้แคคตัสมานะครับเราสามารถขยายโดยกดตรงมุมนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมขยายเข้าขยายออกเห็นไหมครับนี่เราสามารถขยายเข้าขยายออกได้นี่เราเลื่อนมาไว้ตรงนี้ได้นะครับสีถ้าเราไม่ชอบใจตรงไหนเราสามารถคลิกได้นะครับคลิกแล้วเราเปลี่ยนสีได้กระถางเราอยากได้สีสีเขียวๆสีเขียวๆก็ได้เห็นไหมครับเราอยากได้สีอะไรเหลือสีเป็นน้ำตาลเหมือนนี่กระถางจริงเลยก็ได้เห็นไหมนี่สมมติผมเอาตัวนี้ขึ้นมา1ทีเห็นไหมครับนี่ตัวนี้ก็คือคลิกสีนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับปุ๊บนี่เมื่อกดเครื่องหมายถูกแล้วนะฮะเราก็สามารถจะเปลี่ยนสีตัวไหนก็ได้นะครับผมจะเปลี่ยนสีตัวนี้ปุ๊บนะครับจะใส่สีให้มันเข้มก็ได้นะครับนี่เราก็สามารถให้เข้มกว่านี้ได้ปุ๊บนี่หรือให้อ่อนกว่านี้ลงมานิดนึงก็ได้นะฮะเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกปุ๊บนี่นะครับเราก็จะได้ตัวซิมโบลที่เป็นรูปกระบองเพชรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมานะครับเมื่อจากได้ตัวซิมโบลที่เป็นรูปกระบองเพชรแล้วนะฮะเราสามารถใส่กรอบเส้นนี้ได้ด้วยนะครับใส่กรอบเส้นเพื่อให้เป็นบ่งบอกสัญลักษณ์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่กรอบเส้นตัวออโต้เชฟให้ดูนะครับต่อมานะครับเราก็ไปที่คำว่า add shape นะฮะอันนี้ add shape กดหนึ่งที่ปุ๊บนี่เรามันก็จะมีเชฟให้เราเลือกนะครับอยู่ที่ว่าเราอยากจะได้เชฟแบบไหนผมชอบแบบนี้ดีกว่านี่ผมชอบแบบนี้นะครับผมก็เลือกตัวนี้เลยนะครับคลิกหนึ่งที่ชึบเนี่ยมันก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมาเห็นไหมคลิกมาได้มาแล้วเราก็ทำการขยายให้มันล้อมรอบเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับนี่เราทำการขยายเสร็จนะครับเราสามารถนี่
ขยายได้เลยเห็นไหมครับหมุนก็ได้นะครับเห็นไหมมันจะมีที่หมุนอยู่แล้วก็หมุนว่าจะใช้ตรงไหนผมเอาตรงนี้ปุ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนสีได้เหมือนเดิมนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนสีตรงนี้นี่เราอยากได้สีอะไรเราก็เลือกนี่เราสามารถเลือกสีได้นะครับนี่เลือกสีเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกไปปุ๊บนี่มาเมื่อเข้ามาเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเห็นว่ามันทับกันใช่ไหมเราสามารถเอาวางลงได้โดยตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมกด1ทีปุ๊บนี่กระบองเพชรจะลงปะขึ้นมาข้างบนอันนี้ก็จะลงล่างนี่เห็นไหมนะครับดูกระบองเพชรก็จะนั่งทับอยู่เห็นไหมครับนี่ปึ๊บนี่เราจะใส่ซิมโบลเพิ่มอีกก็ได้หรือใส่เชฟเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใส่ใส่เชฟก็ได้ปึ๊บใส่หัวใจก็ได้ปึ๊บนี่หัวใจมาใส่ตรงกลางนี้ปึ๊บคือการออกแบบโลโก้นะครับเป็นการออกแบบที่เรียกว่าการออกแบบสัญลักษณ์นะฮะก็คือให้คนสามารถจดจำโลโก้เราได้นะครับเราก็พยายามทำให้มันง่ายๆที่สุดนะครับนี่ชิปนี่ใส่หัวใจหัวใจสีอะไรเราก็เลือกหัวใจสีชมพูเลยนี่หัวใจสีขาวก็ได้นะครับเอาสีขาวดีกว่าสีขาวด้วยสีขาวเข้าได้กับทุกสีปุ๊บเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกเนี่ยมันก็จะได้มาเนี่ยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมาเนี่ยเราได้รูปทรงอะไรของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราก็จะเขียนชื่อลงไปนะครับชื่อแบรนด์ของเรานะครับแต่โปรแกรมนี้นะครับเว็บไซต์นี้มันมีติดปัญหาตรงที่ว่ามันต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาไทยก็เขียนได้นะครับแต่ว่ามันไม่มีตัวเลือกตัวอักษรให้เยอะนักสักเท่าไหร่นะฮะเราก็เลยต้องเขียนเป็นภาษาอังกฤษแต่ถ้าใครอยากได้เป็นภาษาไทยก็สามารถเซฟไปใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ไปเขียนข้างนอกในโปรแกรมอื่นหรือใน Word หรืออะไรในอันอื่นก็ได้นะครับแต่นี้ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับผมก็มาที่ตัวคำว่า AdTech นะครับตรงนี้นี่ตรงนี้ AdTech นะครับกด1ที่ปุ๊บนี่แล้วเราก็พิมพ์ได้เลยนะครับพิมพ์ได้เลย Cactus นี่เขียนยังไงเขียนถูกไหมผมไม่ได้ KAC นี่ KACTUS ถูกแล้วนะครับCactus นี่ปึ๊บCactus ผมเขียนไว้ตรงข้างๆนี้ก็ได้หรือไว้ข้างๆล่างก็ได้ผมไว้ตรงข้างๆดีกว่า Cactus นี่อาจจะเล่นคำนิดนึงผมอาจจะเล่นคำนะครับอาจจะเล่นคำว่า TUS เนี่ยให้มันดูมีเอกลักษณ์หน่อยผมก็เอา duplicate copy ขึ้นมาอีก1ทีนะครับกด duplicate ปุ๊บแล้วผมก็ลบคำว่า CAT ออกไปปุ๊บนี่แล้วตรงนี้ผมก็จะลบ TUS ออกไปนะครับโดยคลิกแล้วก็ลบ delete ไปปกติ TUS เนี่ยอาจจะเล่นฟอนต์ตรงนี้ก็ได้นี่ข้างๆเนี่ยฮะเห็นไหมมันก็จะมีให้เลือกผมอาจจะให้มันดูแตกต่างกันให้มันดูมีเอกลักษณ์นิดนึงนี่ได้เสร็จแล้วกดผมไม่ใช่ตัวนี้มันคือตัวไหนเอ้ยเมื่อกี้นี้ชอบเจ๋งๆโชดานี่นะครับเราก็สามารถใส่สีได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นสีเขียวนี่สีเขียวได้ด้วยเห็นไหมปุ๊บแคสตัสตัวหนานิดนึงหรือว่าตีตัวสีส้มดีกว่านี่แคสตัสนี่ตัวเงาเปลี่ยนเงาเสร็จแล้วนะครับเป็นการออกแบบโลโก้ที่ง่ายที่สุดเลยครับเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ตัวโลโก้ของเราออกมานะครับเป็นโลโก้ที่เป็นโลโก้กระบองเพชรที่ผมสร้างออกมาแล้วตอนนี้เราจะเอาไปใช้เราจะไปทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการเซฟนะครับก็คือ
ไปที่เซฟนะครับแอนดาวน์โหลดปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้มาให้เรากดอีเมลนะครับใส่อีเมลของเราไปปุ๊บผมใส่อีเมลไปปุ๊บแล้วเราก็กด save and continue ปุ๊บเขาจะส่งอีเมลมาให้เรานะครับแล้วเราสามารถเอางานเนี่ยไปใช้ได้เลยหรือจะไปแก้ก็ได้นะครับเขาบอกว่าส่งมาที่เรียบร้อยแล้วเราก็ไปดูใน Gmail เรานะครับผมไปดูใน Gmail นี่ปุ๊บนี่มาแล้วกด1ทีเข้ามาปุ๊บเราก็แค่กดตัวนี้ดาวน์โหลดเข้ามาเลยนี่กดดาวน์โหลดมาปุ๊บผมกดดาวน์โหลดมาปุ๊บมันจะขึ้นคำว่าพรีเมียมโลโก้ปุ๊บตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาแตกซิปกันเลยนะครับเดี๋ยวแยกไว้ก่อนจะได้เห็นชัดๆเดี๋ยวมันจะไปปนที่อื่นสอนสอนโลโก้ละกันได้เห็นชัดๆแล้วก็อันนี้วิธีการแตกซิปไฟล์นะครับคลิกขวานะครับคลิกขวาคลิกนิ้วกลางเนี่ยคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ extract here ปุ๊บมันก็จะได้มานะครับมันก็จะมีโลโก้ออกมาให้เราไปใช้ได้เลยนี่เห็นไหมครับก็จะมีโลโก้เราให้เราไปใช้ได้เลยนะครับนี่หรือจะมีเป็นไฟล์ Illustrator ก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยไปแก้งานใน Illustrator ได้นะครับอันนี้นี่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับในโปรแกรม Illustrator นะครับนี่จะเห็นเป็นหน้านี้เลยเห็นไหมนี่สามารถแก้ได้นี่สีสามารถเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมสีสามารถส่งงานได้ด้วยสีก็สามารถเปลี่ยนได้เป็นสีอะไรก็ได้ปุ๊บนี่สามารถเปลี่ยนได้เลยเห็นไหมครับสีแก้ได้ด้วยเห็นไหมเป็นแก้งานเป็นไฟล์อีลาสเลยนะครับเป็นไฟล์เวกเตอร์ให้เราสามารถมาแก้ได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมนะครับหากมีข้อสงสัยยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอหรือจะไลน์เข้ามาคุยกันได้ด้วยนะครับที่ไลน์แอดบุญแต่งหรือว่าจะเข้ามาหาในแฟนเพจบุญแต่งโฟโตกราฟี่หรือบุญแต่งสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องบุญแต่งสอนแต่งภาพไว้ด้วยนะฮะขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ